เกิดนาทีเซอร์ไพรส์บิ๊กบราเธอร์ร้องโอ้โหหลังน้องวีจิเรียกแม่ชัดแจ๋วเปิดนาทีเซอร์ไพรส์บิ๊กบราเธอร์โพสต์คลิปวินาทีหัวใจพองโตจนร้องโอ้โหหลังน้องวีจิเรียกแม่ชัดแจ๋วพร้อมสัญญาจะเป็นแม่ที่ดีของลูกไม่มีอะไรที่ทำให้หัวใจของคนเป็นคุณแม่มีความสุขเท่ากับการได้อยู่กับลูกสำหรับคุณแม่ลูกหนึ่งติ๊กบิ๊กบราเธอร์อดีตภรรยาของนักแสดงรุ่นใหญ่หนุ่มสอนรามเทพพิทักษ์แม้ทั้งคู่จะหย่าร้างกันด้วยปัญหาบางอย่างที่สะสมมานานแต่สาวติ๊กพยายามทำงานเก็บเงินเพื่อปลดหนี้ก้อนโตและไม่ลืมที่จะแบ่งเวลามาหาลูกสาวสุดน่ารักน้องวีจิวัย1 ขวบกว่าล่าสุดติ๊กบิ๊กบราเธอร์โพสต์คลิปเสียงขณะที่เธอกำลังเล่นกับลูกสาวโดยทั้งคู่หัวเราะสนุกสนามอยู่นั้นจู่ๆน้องวีจิเรียกแม่ชัดแจ๋วเล่นเอาติ๊กถึงกับตกใจหนักมากและร้องโอ้โหด้วยความเซอร์ไพรส์ออกมาทันทีพร้อมกันนี้เธอโพสต์ข้อความถึงลูกสาวว่าแม่อาจไม่ใช่คนดีแต่แม่จะเป็นแม่ที่ดีของลูกแม่มีหน้าที่ต้องแก้ไขมีสติใจเย็นและต่อสู้โดยหัวใจไม่อยู่ที่หนูนะวีจิเด็กน้อยผู้น่ารักขวัญใจลุงป้าน้าอาทุกตำบลและเป็นเด็กดีไม่ดื้อไม่ซนซึ่งเวลาจะพิสูจน์ทุกอย่างแม่อยู่ตรงนี้เฝ้ามองดูการเจริญเติบโตของลูกแม่ทุกวันช่วงเวลาดีๆของแม่ไม่เคยหายไปแม่เก็บทุกโมเมนต์ความทรงจำในช่วงวันเวลาที่เรามีความสุขและเก็บความสุขของเราไว้ไม่เคยลืมเลือนคลิปนาทีเซอร์ไพรส์ในขณะที่แฟนคลับเข้าไปให้กำลังใจเป็นจำนวนมากอยากให้อีกอดทนและตั้งหน้าตั้งตาทำงานเพื่อแก้ไขปัญหาของตัวเองแล้ววันหนึ่งจะได้กอดลูกด้วยความภาคภูมิใจและอยู่กับลูกตลอดไปเพราะความรักความผูกพันระหว่างแม่ลูกไม่มีวันตัดขาดและไม่มีใครไม่เคยทำผิดพลาดหญิงลี่ศรีจุมพลเคลื่อนไหวแล้วครั้งแรกหลังน้ำตาคลอทำพินัยกรรมยกสมบัติมูลค่า50 ล้านเป็นสาธารณกุศลเรียกได้ว่าก่อนหน้านี้เป็นที่ช็อกในวงการบันเทิงเมื่อหญิงลี่ศรีจุมพลได้ไลฟ์สดประกาศสั่งเสียน้ำตาคลอขอยกมรดกสมบัติ50 ล้านให้เด็กกำพร้าหากเสียชีวิตก่อนมีทายาทโดยหญิงลี่ได้โพสต์ระบุข้อความว่าประกาศหากหญิงลี่ตายไปก่อนมีทายาทขอยกทรัพย์สินให้สร้างมูลนิธิเด็กกำพร้าที่บริษัทลันลากรุ๊ปจำกัดเขตสายไหมและให้พ่อแม่ส่วนหนึ่งตามเนื้อหาในคลิปนี้ข้ากราบขออภัยหัวใจว่างเปล่าหญิงลี่สารธารณะความตายอยากจนร่ำรวยเหงาอีกทั้งหญิงลี่ยังได้กล่าวอีกว่าความตายอยู่ใกล้ตัวด้วยอุบัติเหตุหรือโควิดหรือความเจ็บปวดใดๆก็แล้วแต่ถ้าวันนี้ยังมีชีวิตก็ขอดำเนินทุกอย่างต่อไปแต่ถ้าเสียชีวิตด้วยสาเหตุใดๆก็ตามก็ขอให้ทรัพย์สินมูลค่า50 ล้านเกิดประโยชน์กับเด็กทารกยากไร้ที่พ่อแม่ไม่มีกำลังไม่รู้จะหาเงินไปทำไมอีกที่ทำทุกวันนี้เพื่อเติมเต็มในสิ่งที่ขาดหายตอนเป็นเด็กตอนเด็กยากจนขาดแคลนทุกอย่างวันนี้ก็แค่เติมเต็มให้ตัวเองได้ใช้ได้อยู่ในจุดที่ตัวเองไม่มีและถ้าวันหนึ่งตายไปทรัพย์สินที่หามาได้ก็จะเป็นของคนอื่นพ่อแม่เราไม่ทิ้งแน่นอนวันนี้ที่มีจุดอิ่มตัวมากมายหลายอย่างครอบครัวก็ไม่มีลูกก็ไม่มีแต่ถ้าเมื่อใดมีลูกก็อยากให้ลูกทำมาหากินเป็นต้องประกอบสัมมาอาชีพเป็นลูกอาจได้รับมรดกในวันที่เรามีลูกแต่ไม่ใช่ลูกมาขายสมบัติเรากินและล่าสุดหญิงลี่ศรีจุมพลนั้นก็ได้เคลื่อนไหวแล้วครั้งแรกหลังน้ำตาคลอทำพินัยกรรมยกสมบัติมูลค่า50ล้านเป็นสาธารณกุศลโดยงานนี้เธอนั้นได้โพสต์รูปภาพและได้ระบุข้อความว่าแม้หัวใจจะอ่อนไหวแต่ร่างกายแข็งแรงดีและเรายังมีกำลังใจให้แก่กันสู้เพื่อรอวันฟ้าหลังฝนค่ะทุกคนขอบคุณกำลังใจและขอส่งกำลังใจค่ะหญิงลี่
แพทพาวเวอร์แพทประชันหล่อคู่คุณพ่อแปะแคปชั่นทำติ่งใจบางสำเนาถูกต้องแพทพาวเวอร์แพทประชันหล่อคู่คุณพ่อแปะแคปชั่นแทนตัวแดดดี้ทำติ่งใจบางแห่สมัครเป็นลูกสะใภ้พร้อมเปย์สินสอดอยู่ในช่วงปรับตัวหลังกลับมามีอิสรภาพอีกครั้งสำหรับนักร้องหนุ่มหน้าหล่อแพทพาวเวอร์แพทที่ตอนนี้ขยันอัปเดตชีวิตประจำวันให้แฟนๆได้เห็นกันผ่านไอจีส่วนตัวสื่อโซเชียลที่เจ้าตัวเพิ่งหัดเล่นได้ไม่นานล่าสุดหนุ่มแพทไม่ได้มาคนเดียวแต่พาคุณพ่อมาประชันความหล่อแบบชัดๆบอกเลยว่าสำเนาความหล่อเท่ถูกต้องเป๊ะพร้อมแปะแคปชั่นก่อนไปทำงานแดดดี้ของแดดดี้เจอแบบนี้เข้าไปทำติ่งใจบางเป็นแถบเมื่อหนุ่มแพทเรียกแทนตัวเองว่าแดดดี้ซึ่งเป็นคำที่บรรดาแฟนคลับใช้เรียกแทนตัวนักร้องหนุ่มนั่นเองแถมยังถือโอกาสพากันฝากเนื้อฝากตัวสมัครเป็นลูกสะใภ้กับคุณพ่อหนุ่มแพทแบบรัวๆพร้อมเปย์สินสอดให้อีกต่างหากไม่ว่าจะเป็นโอ้เยยมีความเรียกตัวเองว่าแดดดี้ตามแฟนคลับบ้าเอ่ยเยยทำไมเราอ่านแคปชั่นแล้วหยุดยิ้มไม่ได้เลยเลิกเป็นแล้วค่ะแอดมินขอสมัครตำแหน่งลูกสะใภ้รู้เลยว่าหล่อเหมือนใครแคปชั่นค่ะติ่งชัดๆหลายคนเป็นลมจ้ากรี๊ดแดดใจบังมากเลยหนูรักลูกชายคุณพ่อมากค่ะสินสอดเท่าไหร่ครับพร้อมเปย์และอื่นๆแต๋วสมชายปลับปลื้มภรรยาลูกเก็บเงินมอบเป็นของขวัญวันเกิดสุดว้าวให้พ่อเต๋าสมชายปลับปลื้มภรรยาลูกเก็บเงินมอบเป็นของขวัญวันเกิดสุดว้าวให้พ่อเต๋าสมชายปลับปลื้มสุขสันต์วันเกิดอายุครบ47ปีสำหรับนักแสดงหนุ่มเต๋าสมชายเข็มกลัดโพสต์รูปภาพความประทับใจในวันเกิดของตนเองซึ่งตรงกับวันที่26มกราคมโดยภรรยาสาวยุ้ยอัธมาศน้องสมใจและน้องสมสุขได้หาของขวัญมาเซอร์ไพรส์คุณพ่อด้วยความตั้งใจเต๋าสมชายยืนกรานไม่เกี่ยวข้องคดีพัวพันยาเสพติดชี้ไม่ใช่เรื่องของผมเต๋าสมชายควงภรรยาโชว์หวานฉลองชีวิตคู่10ปีเผยวิธีเลี้ยงลูกในแบบตัวเองไวแมน2คงความฮาเต๋าให้ใจยอมเปลี่ยนลุคโดยเต๋าได้เปิดดูของขวัญของลูกและภรรยาพร้อมเล่าเรื่องราวความปลับปลื้มแววว่าของขวัญวันเกิดในปีนี้ชิ้นที่หนึ่งคือจักรยานเทรคมาโดนภรรยาที่รักซื้อให้เป็นของขวัญวันเกิดปีนี้เพื่อสุขภาพที่ดีของป้าป้าส่วนของขวัญชิ้นที่สองเป็นของสมใจแอบห่อเก็บไว้ให้เซอร์ไพรส์วัสดุทุกอย่างที่ใช้รีไซเคิลหมด1กระดาษห่อโบชัวแคตตาล็อกสินค้า2กล่องเนยจืด3กระดาษนิตยสารเก่าและ4กล่องพัสดุไปรษณีย์น่ารักจังลูกสาวเราส่งจดหมายเก่าที่วาดรูปด้วยตัวเองและเขียนคำว่าแฮปปี้เบิร์ธเดย์ป้าป้าเต๋าเปิดซองของขวัญออกมาเซอร์ไพรส์สุดๆมีเงินสด 1,000 บาทสมใจบอกว่านี่เป็นเงินเก็บของหนูให้ป้าป้าเป็นของขวัญวันเกิดนะคะขอให้ป้าป้ามีเงินเยอะๆนะเลิฟยูจุ๊บๆเงินก้อนแรกในชีวิตที่ได้จากลูกส่วนสุขใจก็เข้ามาจุ๊บแล้วก็บอกว่าแฮปปี้เบิร์ธเดย์ป้าป้าถ้าหนูมีเงินแสนหนึ่งจะรอนะไอ้ลูกชายจะให้ป้า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 จะได้ไปซื้อจักรยานใหม่อีกคันฮ่าฮ่าฮ่าป้าป้าชอบตรงนี้แม่แอบมองหน้าสุดใจไม่นะพอก่อนไหมจักรยานขอบคุณสมาชิกทุกคนในครอบครัวเข็มกลัดนะครับผมเลิฟยูจุ๊บๆวันนี้สมชายมีความสุขที่สุดในโลกทั้งใบให้นายคนเดียวครอบครัวเข็มกลัดแฮปปี้เบิร์ธเดย์เข็มกลัดขีดล่างแฟมิลี่เถาสมชายสมชายขีดล่างเข็มกลัดครอบครัวเข็มกลัดเต๋าสมชายเครื่องหมายสี่เหลี่ยมสมชายเข็มกลัดสมชายจดปลายเท้าไม่แน่จริงไม่มาหรอกเครื่องหมายสี่เหลี่ยมถึงได้ชื่อสมชายตลอด